สวัสดีครับผมจะมาแนะนำวิธีการใช้งานจากแซดพังดุมรุ่น781นะครับผม E-Q เป็นรุ่นไดเรกนะครับประหยัดไฟเราจะมาดูวิธีการปรับตั้งกันเลยนะครับจุดที่1นะครับจุดนี้จะเป็นตัวตั้งความยาวของรังนะครับผมว่าต้องการให้รังสั้นแค่ไหนหรือว่ายาวแค่ไหนนะครับคลายน็อตตัวนี้ออกมานะครับน็อตเบอร์9แล้วก็ตั้งสไลด์ได้เลยนะครับตามเบอร์จะมีเบอร์บอกอยู่นะครับส่วนจุดที่2จะเป็นการปรับตั้งการออกตัวนะครับผมว่าให้อยู่กลางหรือว่าอยู่ริมนะครับส่วนจุดที่3เป็นการปรับตั้งรังเล็กรังใหญ่นะครับตั้งอยู่ตรงนี้นะครับผมตัวก็จะเป็นไดเรกจะพิเศษขึ้นมาหน่อยนึงนะครับจะไม่มีชุดขาเหยียบยกตีนผีนะครับจะเป็นระบบยกตีนผีอัตโนมัตินะครับผมเราจะมาลองดูวิธีการใช้งานกันเลยนะครับส่วนความเร็วนะครับเราสามารถปรับตั้งได้ที่หน้าจอเลยนะครับกดเข้ามาที่ F นะครับแล้วกดเข้ามาที่ปุ่ม Enter นะครับจะขึ้นความเร็วที่เราใช้งานอยู่นะครับหรือว่าถ้าเกิดเราต้องการเพิ่มขึ้นมานะครับเรากดเข้าไปนะครับผม230แล้วก็ Enter นะครับแล้วกด Fวิธีการใช้งานของจักรแซดลังดุมไดเรกนะครับผมแบบยกตีนผีอัตโนมัตินะครับผมขอบคุณครับ